กลับมาต่อนะครับในรายการคู่ชิงคู่ชามครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่กำลังเป็นเทรนด์เลยเรื่องของโฆษณาแฝงครับแขกของเรานะครับวันนี้ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับอาจารย์วิรพลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับ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 โฆษณาแฝงแฝงกันเลยคืออะไรเขาจะครับคือตอนนี้ผมว่ามันมีกระแสเยอะนะครับเรื่องของการทำโฆษณารวมถึงการโปรโมทสินค้าในสื่อต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอ้ยวันนี้เราน่าจะลองคุยกันดูนะว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจต่างๆอยากจะทำแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีวิธีการทำยังไงบ้างมันจำเป็นไหมสำหรับการทำโฆษณาแบบนี้หรือพูดรวมไปถึงการใช้ดาราพิธีกรที่เรียกว่า celebrity marketing นะครับมันมีวิธีการใช้อย่างไรครับผมมองประเด็นแรกเลยนะครับเรื่องการใช้โฆษณาแฝงเนี่ยว่าเอ้ยจริงๆมันมีหลายชื่อนะครับคุณฟิลกอล์ฟภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า product placement นะครับแต่ว่าอีกชื่อนึงบางทีเขาเรียกว่าเป็น embedded marketing หรือว่าเป็นการตลาดแบบฝังตัวชื่อมันดูน่ากลัวนะครับผมว่าเรียกโฆษณาแฝงดีแล้วใช่ใช่ใช่หรือว่าดีกว่าหรือถ้าคนทั่วไปจะเรียกว่ากันไทอินเช่นสมมติผมนั่งอยู่ในรายการแล้วผมแบบหยิบแก้วเครื่องดื่มขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีการพวกไทอิน product ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นด้วยชื่อต่างๆยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เรียกมันว่าโฆษณาแฝงใช่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันต้องแบบต้องมีโฆษณาแฝงกันด้วยเนี่ยผมว่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไอ้โฆษณาแฝงเนี่ยมันคือการเทคนิคอย่างหนึ่งครับในการทำโฆษณาซึ่งเป็นเทคนิคการโฆษณาที่นำเสนอสินค้าหรือบริการโดยที่ไม่ได้ผ่านสื่อตามปกตินะครับเราไม่ได้ซื้อแอร์ไทม์ในการออกนะครับหรือว่าเป็นช่วงเบรกของโฆษณาแต่ว่าเราเอาไปฝังอยู่ในละครในซีรีส์นะครับในซิทคอมต่างๆจนกระทั่งในงานข่าวเราก็จะเห็นมีที่อาจารย์บอกว่ามีแก้วกาแฟมีของนู่นของนี่วาใช่ใช่อันนี้อ๋อไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคหรือว่าบางทีอาจจะแบบไปเดี๋ยวนี้มันออกทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะนะครับเช่นกับอาจจะออกมาในรูปแบบของดาราที่มีชื่อเสียงแล้วใช้ผลิตภัณฑ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นข่าวกันเยอะเหมือนกันในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาผู้บริโภคจะมีการถามกลับไปครับอาจารย์ว่าโฆษณาแฝงด้วยความที่มันไม่เนียนมันเลยดูเหมือนว่าเป็นลักษณะของการยัดเยียดให้ผู้บริโภคเกินไปหรือเปล่าครับผมมองว่าจริงๆแล้วการโฆษณาแฝงมันมีเทคนิคอยู่นะครับคุณกอล์ฟก็คือว่าการทำโฆษณาแฝงมันต้องแฝงจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อมันบอกแล้วมันแฝงเพราะฉะนั้นมันต้องเนียนนะครับบางครั้งเนี่ยนักการตลาดก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวผู้บริโภคไม่เข้าใจหรือเปล่ามันต้องแฝงให้มันชัดเจนกว่านี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณแฝงแล้วมันไม่เนียนเนี่ยกลายเป็นว่าลูกค้ารู้ซะอีกอย่างเงี้ยนะครับมันก็เสียความรู้สึกนะลูกค้าท่านนี้ชอบผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามมันกลายเป็นรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้ตั้งใจโฆษณาเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาว่าโฆษณาแฝงที่เนียนหรือไม่เนียนเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ในซิทคอมที่เราเห็นตั้งอยู่เป็นฉากเชลฟ์ขายของถูกไหมครับหรือว่าเป็นในงานข่าวที่มากกว่าแค่แก้วที่ตั้งอยู่ข้างหน้ามันต้องเป็นอะไรมากกว่านั้นอาจารย์ใช่ครับคือผมเริ่มจากสาเหตุก่อนนะครับทั้งสองท่านก็คือว่าทำไมมันต้องใช้โฆษณาแฝงด้วยเนี่ยก็เพราะว่าประเด็นแรกเนี่ยคือลูกค้าเราปัจจุบันนี้เราเสพหลายจอเรียกว่า multi screen behavior เนี่ยนะครับบางครั้งเราดูทีวีอยู่เราเปิด iPad ไปด้วยนะครับหรือว่าเราดูใน iPad แต่อีกมือนึงเราก็แชทไลน์ในโทรศัพท์เราไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้บริโภคมีโอกาสในการหลีกเลี่ยงการโฆษณาเยอะมากนะครับช่องไหนโฆษณาเนี่ยเราเปลี่ยนทันทีเลยบางคนมีรีโมทหลายอันด้วยนะในมือกล่องหลายกล่องอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอีกอันนึงคือด้วยเวลาโฆษณาที่มันแพงมากนะครับราคาค่าแอร์ไทม์มันสูงนะครับบริษัทต่างๆเวลาเขาจะออกอากาศเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีอื่นนะครับนอกจากนี้ก็รีโมทอยู่ในมือเราใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกค้าก็อาจจะไม่เชื่อถือโฆษณาประเด็นนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าลูกค้าปัจจุบันเนี่ยดูโฆษณาแล้วก็รู้ว่าเป็นโฆษณาเนี่ยบางทีมันไม่เชื่อแต่การดูการรีวิวผลิตภัณฑ์หรือว่าเพื่อนเราบอกเนี่ยบางทีมันดูน่าเชื่อถือมากกว่าจริงจริงตรงนี้มันเปลี่ยนเพราะทำไมเพราะพักหลังโฆษณามันแรงเกินไปหรือมันเยอะเกินไปหรือว่ามันเป็นพฤติกรรมลึกๆภายในจิตใต้สำนึกของคนอยู่แล้วจ้ะผมว่ามันเป็นเรื่องของโลกของข้อมูลนะครับคุณฟิลครับคือเป็นโลกของข้อมูลลูกค้าเนี่ยหาข้อมูลได้จากทุกแหล่งเลยข้อมูลอยู่ในมือข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเขาเสิร์ชข้อมูลได้ตลอดเวลาดังนั้นเขาไม่จำเป็นจะต้องดูโฆษณาก็ได้เขาศึกษาถามเพื่อนก็ได้ถามไปในกลุ่มไลน์ก็รู้แล้วว่าใครใช้สินค้าอะไรบ้างเพราะฉะนั้นในฐานะของนักการตลาดเนี่ยเราก็ต้องหาสื่อที่มันเข้าไปถึงผู้บริโภคได้อย่างแบบแนบเนียนมากยิ่งขึ้นครับฉะนั้นลักษณะการแฝงมันเลยถูกแฝงไปในกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงใช่ด้วยไหมครับอันนี้นับว่าเป็นการแฝงไหมครับอาจารย์อันนี้มันก็เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่เรียกว่า celebrity marketing นะครับหรือว่าการตลาดโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบางทีเขาจะเรียกว่าเป็น endorsement นะ endorsement marketing คือแฝงเข้าไปเลยนะครับการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยผมว่ามันเป็นช็อตคัทอย่างหนึ่งเพราะว่าใครๆก็ติดตามนะครับท่านในแง่ออนไลน์ก็หลายคนก็ follow ใช่ไหมครับพอมีคน follow เยอะคนติดตามเยอะเนี่ยการใช้ celebrity หรือว่าดาราพิธีกรผู้มีชื่อเสียงพวกนี้ก็ทำให้สินค้าเราเป็นที่รู้จักได้โดยง่ายแต่ว่าผมในฐานะผู้บริโภคผมก็อาจจะคิดได้จริงๆว่าเฮ้ยดาราเขา
เขาชอบอันนี้จริงๆเขาเป็นแบรนด์ที่เขาใช้จริงๆเขาก็เลยเอามาเสนอต่อจริงๆแบบนี้ผมมองแบบนี้ได้ไหมนั่นแง่ดีครับคุณฟิลคือถ้าทำได้แล้วลูกค้ารู้สึกแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันจะดีมากนะฮะลูกค้าจะรู้ว่าเฮ้ยฉันอินจังเลยอ่ะฉันเป็นติ่งคนนี้อยู่ใช่ใช่แล้วคนนี้เขาใช้อยู่เนี่ยผมว่าประเด็นนี้นี่คือการทำโฆษณาแฝงที่เนียนมากนั่นคือต้องเนียนใช่ต้องเนียนแล้วถ้าเกิดไม่เนียนคนก็จะเห็นคนก็จะรู้ครับแล้วก็จะช้อปปิ้งต่อไหมจะซื้อต่อก็อาจจะดูผ่านๆนะครับถ้าชอบจริงๆก็อาจจะซื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยผมว่าบางทีจากแง่บวกเป็นแง่ลบวิธีการนึงในการทำโฆษณาแฝงหรือว่า product placement นะครับหรือการใช้ celebrity เนี่ยเขาบอกว่าไม่ว่าเราจะใช้เครื่องมือไหนหรือกลยุทธ์ไหนก็ตามเนี่ยต้องมุ่งให้เกิดทัศนคติในแง่บวกในแง่บวกใช่อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยเกิดทัศนคติในแง่ลบเนี่ยมันไปเร็วมากครับมันแพร่เร็วมากเลยมันจะแฝงหรือจะอะไรมันต้องเนียนนะครับการเลือกแม้แต่ขั้นการเลือกพรีเซนเตอร์เนี่ยผมว่าต้องเนียนมากๆมีวิธีในการเลือกครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกันเฉพาะในไทยครับอาจารย์ครับต่างประเทศอย่างในไทยเนี่ยเราค่อนข้างถ้าดูแล้วเสพในเรื่องของโฆษณาเราก็จะเห็นว่าเราค่อนข้างจะจับได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับอาจารย์แต่ในต่างประเทศเขาจะมีลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันไหมผมว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเนียนมากนะฮะผมยกตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยเรื่องไอออนแมนครับนะครับไอออนแมนในภาคล่าสุดเนี่ยให้ถ่ายกันเล่นนะครับมีโปรดักต์กี่ตัวที่เป็นสปอนเซอร์ในนั้นผมว่าเอาเต็มที่สักสิบเพราะว่าผมแอบเห็นแล้วก็จับได้อยู่นับได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะเราก็รู้ว่ามีรถมีอะไรอย่างนี้ใช่ครับที่เห็นเขาบอกว่าเรื่องล่าสุดเนี่ย56นะ56ตัว56สินค้าเขาบอกว่ารายได้จากการทายอินพวกนี้เนี่ยสูงกว่ารายได้ของการโปรโมทหนังอีกคือเอารายได้เนี่ยมาโปรโมทหนังได้หมดเลยอ่ะโปรโมทหนังใช่แล้วยังไม่รวมถึงโปรดักต์พวกนี้ที่จะไปทำเมอร์ชานดิสซิ่งทำพวกสินค้าต่อจากหนังออกนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่ามันมหาศาลมากแต่เห็นไหมว่ามันเนียนมากเพราะว่าแต่ว่ามันก็พอ56อย่างผมสำหรับตัวผมนะผมไปดูเรื่องนี้มาผมไปดูในโรงเลยจ้าแต่ผมจำไม่ได้สักแบรนด์เลยนะเออนั่นน่ะสิแต่อย่างน้อยมันซึมเข้าไปครับมันซึมเข้าไปอย่างถ้าผมพูดขึ้นมาเนี่ยคุณฟิลต้องนึกออกว่าอ๋อพระเอกใช้รถยี่ห้อนี้นี่นะเฮ้ยพระเอกกินกาแฟยี่ห้อนี้นี่นะมันจะแวบขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่างที่คุณฟิลบอกนะครับการทำโฆษณาแฝงมันอาจจะไม่ได้มุ่งให้เกิดไดเรกต์ในเรื่องของยอดขายแต่อย่างน้อยเนี่ยแอตติจูดนะครับแบรนด์อิมเมจโอ้โหพระเอกหล่อจังเลยเท่จังเลยใช้รถยี่ห้อนี้เว้ยมันซึมเข้ามาให้มันรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ในชีวิตประจำวันใช่ใช่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ประหยัดเยียดอยู่ในชีวิตประจำวันเพราะมันแฝงครับคุณกอล์ฟมันค่อยเนียนค่อยมาเรื่อยๆแต่ในขณะที่ถ้าเราดูซีรีส์ซิทคอมประเทศไทยหรือว่าซีรีส์ทั่วไปของประเทศไทยเนี่ยนะครับละครทั่วไปเราจะเห็นว่าคนนี้แฝงหรือตั้งใจเนี่ยอะไรเงี้ยผมมันกรอกเข้ามาที่ลูกตาเราเลยนะบางทีเราเห็นอะไรอ่ะป้ายบิลบอร์ดอยู่บนยอดตึกซึ่งเราไม่เคยเห็นในชีวิตจริงมาก่อนใช่ๆอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเออบางทีคนที่ทำเนี่ยอาจจะต้องให้มันดูเนียนขึ้นนะครับรวมถึงการเลือกดาราด้วยนะครับผมมีเทคนิคการเลือกเซเลบริตี้ที่จะมาแฝงนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่ในซิทคอมหรืออะไรเงี้ยหรือไม่ได้เลือกพิธีกรนะต้องดูว่าทั้งสองท่านนี่เข้าในเงื่อนไขหรือเปล่านะครับมันมีหลักหนึ่งครับเขาชื่อว่าหลักของเฟร็ดนะครับหลักของเฟร็ดเนี่ยคนคิดชื่อว่าไดสันนะครับเขาบอกว่า FRED Fred เนี่ยใช้เลือกเซเลบริตี้ได้หรือเราจะเลือกเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเราเนี่ยนะครับตัว F ตัวแรกเลยคือ familiarity นะครับคือรู้สึกว่าเหมือนคนในครอบครัวรู้จักกันคุ้นเคยกันคุ้นเคยแล้วดาราคนนี้เห็นบ่อยนะครับอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้วผมยกตัวอย่างผมพูดชื่อเลยแล้วกันทุกคนเรียกหมดเลยพี่ติ๊กใช่ไหมพี่ติ๊กเจษฎาเพราะทุกขั้นต่อให้จะอายุเยอะกว่าน้อยกว่าทุกคนเรียกหมดพี่ติ๊กแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนในครอบครัวใช่รู้สึกว่าเออคนนี้โฆษณาอะไรเราก็อยากใช้นะดูดีใช่ไหมครับนั่นตัวแรกตัวที่สองคือ relevance ครับ relevance ตัวนี้คือต้องมีความเชื่อมโยงกับผู้บริโภคครับคือใช้แล้วดูว่ารู้สึกว่ามันจริงครับคือปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลือกพรีเซนเตอร์นะครับคุณฟิลมันต้องเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์คำว่าแอมบาสเดอร์คือตัวแทนของแบรนด์ตัวแทนของสินค้าครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาทายอินเข้าไปหรือเขาเพลสเมนต์อยู่เนี่ยต้องรู้สึกว่าเออคนนี้เขาใช้สินค้านี้จริงๆเช่นสมมติหรือเห็นหน้าเรานึกถึงแบรนด์เขาได้เลยถูกไหมใช่ถูกครับเช่นเรานึกถึงมันฝรั่งเนี่ยเราจะนึกถึงดาราคนหนึ่งขึ้นมาทันทีเพราะเรารู้สึกว่าเออเขาน่าจะกินจริงๆอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเอาผมไปเปรียบเทียบกับรถยุโรปมันก็คงจะแบบฉีกกันโดยสิ้นเชิงอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นก็แล้วแต่มุมมองของเขาที่เขาจะมองใช่ครับก็ต้องดูว่ามันมีความเชื่อมโยงกับตัวมันตรงหรือเปล่าเชื่อมโยงกับแบรนด์เชื่อมโยงกับตัวสินค้าด้วยนะครับว่าเอ้คนเนี้ยโอ้โหฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาใช้จริงหรืออะไรเงี้ยนะครับเช่นสมมติเราอยากจะทายอินสินค้ากีฬาเนี่ยเราให้นักกีฬามาโฆษณารู้สึกเออมันจริงเนาะแต่ถ้าเราเอาบางคนแบบโหฉันรู้ดาราคนนี้ไม่เคยออกกำลังกายเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่จริงครับนะครับตัวต่อมาตัว E ครับตัวนี้สำคัญมากเลยคือ Esteem นะครับ Esteem คือมันแปลเนี่ยก็คือว่าได้รับการยอมรับครับคือAmbassador คนนั้นต้องเก่งกว่าหล่อกว่าเท่กว่าสวยกว่าหรือว่าเรียกได้ว่าฉลาดกว่าคือมีสเตตัสที่สูงกว่ากลุ่มเป้าหมายครับนะครับเช่นเราจะทายอินพวกครีมหน้าเด้งหน้าขาวเนี่ยดาราคนนั้นมันต้องขาวมากกว่าคนทั่วไปอ่ะ
ะครับหรือว่าเราจะโฆษณาอะไรที่มันเป็นแบบแข็งแรงนะครับเราก็ต้องโอ้โหต้องแบบมีซิกแพคหน่อยไม่ใช่มาถึงแบบพุงพลุ้ยเลยอะไรเงี้ยนะครับไม่ได้ใช่ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือ differentiation นะครับ คือการเลือกเซเลบอะไรพวกนี้ต้องมีความแตกต่างนะครับคือคนคนนั้นเขาต้องไม่ใช่คนแบบดูแล้วมันดูทั่วไปอ่ะคือต้องดูแล้วรู้สึกเออคนนี้เขาต่างจริงนะเขาดูดีจริงๆเลยนะครับจางครับผมดูข้อเฟรดที่ตอนนี้จางขึ้นอยู่บนหน้าจอเป็นเซโพสี่ข้อตอนนี้มันมีข่าวใหญ่มากมันมีข่าวเกี่ยวข้องกับโฆษณาแฝงพอเราเปรียบเทียบกันเนี่ยมันเป็นผมจะใช้คำว่าเป็นแบรนด์เครื่องดื่มกับดาราที่อ่ะแน่นอนผู้บริโภคค่อนข้างจะคุ้นเคยคถ้าเกิดบอกว่าประมาณ7หรือว่า30คนที่จะมองกันเชื่อมโยงกับผู้บริโภคหวัดเสียวมากนะ relevance มีความเชื่อมโยงกับผู้บริโภคอาจารย์มองว่าในกลุ่มที่เขาเลือกกับแบรนด์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงไหมมันก็เชื่อมโยงนะครับเพราะว่าผมว่าเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเครื่องดื่มที่ใครก็บริโภคได้นะครับประกอบกับเขาเพิ่งรีแบรนด์ใหม่ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้การโฆษณาในลักษณะแบบนี้หรือว่าการจะช่วยกันโปรโมทในลักษณะแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเข้าถึงผู้บริโภคได้นะครับแล้วคนที่ esteem นะครับจ้าถ้าเกิดดูตัว e ต่อ esteem ก็ผมเชื่อว่าคนที่เป็นดาราพิธีกรหรือว่าผู้มีชื่อเสียงต่างๆเขาจะต้องมาข้อนี้ได้อยู่แล้วคือลูกค้าทั่วไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเออคนพวกนี้ก็ดื่มนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าถ้าถามในแง่ของทฤษฎีนะครับถามว่าการเลือกพรีเซนเตอร์เหมาะสมไหมผมมองว่าเหมาะสมแต่พอออกมาแล้วอาจารย์มันมีทั้งกระแสลบมันมีทั้งกระแสบวกแต่ที่แน่ๆทุกคนรู้ข่าวหมดเลยใช่ครับทุกคนรู้ข่าวเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลับมาที่ประเด็นที่ว่าเป็นความรับผิดชอบของนักการตลาดนะครับรวมถึงตัวดาราตัวเซเลบริตี้เองด้วยนะครับผมมองว่าการทำโฆษณาแฝงให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยประเด็นนึงเลยก็คือที่สำคัญเลยคือต้องไม่ผิดต่อข้อบังคับต่างๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเรามีพรบอยู่นะครับพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา32เนี่ยนะครับก็บอกว่าการจะทำโปรโมทหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องไม่ชักชวนทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับแต่ว่าสรุปแล้วจะเป็นเรื่องของรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันก็ดีครับทำให้คนตระหนักนะว่าต่อไปจะทำโฆษณาหรืออะไรแบบเนี้ยหรือว่าจะช่วยกันโปรโมทอะไรเงี้ยก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นทั้งตัวบริษัทเองทั้งตัวคนที่ช่วยโปรโมทอาจารย์ได้มีโอกาสคุยกับน้องๆนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยไหมเขามีมุมมองกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอาจารย์โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาวัยรุ่นพวกนี้นะครับเขาเล่น IG เป็นชีวิตจิตใจตื่นมากด Facebook ก่อนคุยกับพ่อแม่ซะอีกเพราะเนี่ยเขารับสื่อพวกนี้เร็วมากนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าวัยรุ่นบางคนเนี่ยดูพวกนี้แล้วเชื่อเลยนะครับหรืออย่างน้อยเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าเออก็เอออากาศเริ่มเย็นแล้วนะอากาศเริ่มดีนะสักหน่อยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเชื่อว่าก็เป็นความรับผิดชอบของสังคมทั้งหมดนะครับต้องช่วยกันนะครับครั้งนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่สำคัญมากๆว่าเฮ้ยทำล่อแหลมไปนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องระวังมากขึ้นแต่ก็แบบที่อาจารย์บอกคือต่อให้มันถือเป็นบทเรียนของสังคมแต่ข้อดีแน่นอนคือต่อจากนี้เนี่ยทุกคนรู้หมดแล้วทุกคนพลาดไม่ได้แล้วเพราะว่าจะมาอ้างว่าอ้างว่าไม่รู้แบบก่อนหน้านี้ไม่ได้แล้วใช่ครับต้องระวังครับกลับมาเรื่องเดิมแล้วทำอย่างไรบ้างครับอาจารย์ถ้าเกิดจะทำโฆษณาแฝงให้มันเวิร์กสุดๆครับอาจารย์ประเด็นแรกสุดเลยครับทำให้มันเวิร์กต้องทำโฆษณาให้ไม่เหมือนโฆษณาครับเหมือนประเด็นที่คุณกอล์ฟถามเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมในประเทศไทยเราดูแล้วมันดูไม่ค่อยเนียนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใส่กลยุทธ์หน่อยนะครับทำให้มันดูแบบเอ๊ะใช่หรือเปล่านะเอ๊ะหรือมันเป็นธรรมชาติไปเลยอะไรเงี้ยพอทำให้มันเนียนเนี่ยลูกค้าจะซึมไปเองอย่าไปมุ่งเน้นที่เป็นยอดขายมากนะครับมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างทัศนคติที่ดีก่อนหรือว่าแบรนด์ awareness หรือการเห็นแบรนด์การจดจำแบรนด์ผมว่าการโฆษณาแฝงเนี่ยมุ่งประโยชน์ด้านนี้ก่อนคือยังไม่จำเป็นต้องเห็น product ก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับเห็นแค่โลโก้ก็ได้นะครับเห็นแค่โลโก้ก็ได้หรืออาจจะได้ยินเสียงอะไรอย่างเงี้ยเช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติผมในละครผมอาจจะมีตัวเอกผมเนี่ยเปิดประตูร้านสะดวกซื้อเข้าไปแล้วนั่งกิ้งกองแค่นั้นเองอะไรเงี้ยคนก็จะแบบเออแต่นี่นี่เองรู้แล้วมันเป็นเทคนิคเรื่องการแบรนดิ้งนะครับอีกอันนึงคือ2ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่านะครับการทำการตลาดปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องของ return on investment การทำแต่ละอันคุ้มไหมเช่นบางทีเราซื้อโฆษณาเนี่ย 3-4 แสนบาทกับเราฝากโปรโมททางออนไลน์เนี่ยหลักหมื่นอันไหนคุ้มกว่ากันคนเห็นเยอะกว่ากันนะครับอีกประการนึงก็คือใช้สื่อออนไลน์ช่วยนะการใช้สื่อออนไลน์ช่วยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram หลายๆร้านครับบางทีทำเอาไปให้คนมีชื่อเสียงใช้เนี่ยแล้วเขาโพสต์ลง IG ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันได้ผลมากนะครับแล้วก็ที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่ครับว่าอย่าผิดกฎหมายสำคัญมากๆเพราะว่าต้องช่วยกันดูแลสังคมด้วยนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายครับถ้าคิดไม่ออกก็ขายตรงๆไปเลยครับเพราะว่าผมเชื่อว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้ฉลาดครับผู้บริโภคเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดว่ามันจะเนียนยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยขายตรงๆไปเลยครับทำ product review ทำอะไรไปเลยดีกว่า
นะพวกนี้ก็ลูกค้าก็รู้ออกก็รีวิวก็เห็นกันชัดเจนครับอ๋อรีวิวนี้ยังไม่ได้ถือว่าแฝงนะเพราะลูกค้าก็รู้แล้วเพราะชัดเจนใช่ครับแต่ถ้าเขาอยู่ดีๆเขาไปใช้แล้วเขามาแท็กให้หรืออะไรให้เนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นแฝงมันก็จะแนบเนียนมากขึ้นต้องเนียนเนียนต้องเนียนเนียนทำตลาดสมัยนี้ครับแต่ผมว่าจริงๆแล้วหลายแบรนด์ในประเทศไทยเนี่ยก็เนียนอยู่เหมือนกันโดยที่เราในฐานะผู้บริโภคไทยยังไม่รู้แต่ว่าแบรนด์ที่ดันไม่เนียนเนี่ยมันดันมาแรงมันก็เลยทำให้คนใช่หรือว่าไม่ใช่กระแสก็แล้วแต่ที่เราดูตามหนังตามภาพยนตร์เนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เนียนจังเลยเพราะแบรนด์ที่เนียนก็ไม่มีแต่เราแค่อาจจะไม่รู้สึกเท่านั้นเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ชมจะทำโฆษณาแฝงได้ต้องเนียนถ้าไม่เนียนอย่าไปทำโฆษณาแฝงขายตรงๆเลยตรงๆไปเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์วิรพลสวัสดิ์พิทักษ์ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามบรรยากาศตลาดหุ้นไทยในช่วง Stop Loss ครับ